ต้มจับชายจ้ะนี่ต้มจับชายบางชิ้นกับแม่นเป็นหมูแบบหมูสามชั้นจ้ะอร่อยอ่ะสวัสดีจ้ามาพอกับช่องมิยาดาภาคกินเนื้อเนาะจ้ามื้อนี้เป็นวันตรุษจีนเดี๋ยวขอสวัสดีแบบว่าสวัสดีวันตรุษจีนจ้าซินเจียยู่อีชินนีหัวชายเดี๋ยวฉันลองบอกเป็นภาษาอีสานเบิ่งนะจ้าซินเจียยู่อีชินนีหัวชายสวัสดีวันตรุษจีนจ้ามื้อนี้สิพามากินต้มจับชายจ้านี่ต้มจับชายแล้วก็ข้าวต้มหอนหอนกับไข่เข้มนี่ข้าวต้มหอนหอนกับไข่เข้มบ่ได้มีเชื่อสายจีนนะจ๊ะแต่แบบว่ากินให้เขากับเทศกาลบ่มีเชื่อสายจีนได้ก็อยากได้อั่งเปาเนาะพี่น้องจ้านี่ต้มจับชายหอนหอนโอ้โหเจ้าแถวบ้านนี่แบบว่าของโปรดเลยต้มจับชายบางเถื่อแบบมากหลายจนแบบว่าสื่อมาสดกินเล่นๆนี่จ้าแต่มื้อนี้เด็กกินมากกับข้าวต้มเด็กให้เค็มมาลูกนึงอร่อยนี่ต้มจับชายจ้ะใส่กระดูกหมูน้ำด้วยจ้ะใส่หมูน้ำจ้ะเป็นหมูแบบหมูติ๊กมั่นอ่ะจ้ะอื้อหือโอ้ยหมูเหนียวอ่ะจ้ะมื้อนี้เดี๋ยวขออนุญาตใส่มือเสียดายต้องแบบว่าต้องกัดกินแบบนี้แล้วนะจ้ะพอกินบอสสุภาพก็ขอแพ้มนะจ๊ะแบบว่าหมูแบบชิ้นมันกินเหนียวจ้ะมันเขียวยากนะจ๊ะบางชิ้นกับแม่นเป็นหมูแบบหมูสามชั้นจ้ะอร่อยอ่ะเป็นเมนูแบบว่าห่อนๆกินเข้าไปแล้วแบบว่าอุ่นสบายท้องอ่ะจ้ะแบบอุ่นๆลงไปตั้งแต่ข้อลงท้องเลยจ้ะจับชายพักกันนิ่มจ้ะต้มจับชายที่จริงมีหลายเมนูที่กินเขากับข้าวต้มนะจ๊ะแต่แบบว่ามื้อนี้เลือกต้มจับชายกับไข่เข้มแล้วจ้ะทอดกระดูกจ้ะไข่เข้มกับแบบว่าเข้มอ่อนๆแบบกลมกล่อมอ่ะจ้ะบ่ได้แบบเข้มแห้งอ่ะเอาละจ้ะเพื่อน
เป็นเมนูทางเลือกแบบว่าอุ้ยต้มจับชายกินกับเอียงดีนะอะไรอย่างเงี้ยกินกับข้าวต้มก็ได้ก็จ้ะหรือกินกับข้าวสวยหล่อนๆก็ได้จ้ะฝากขอบคุณเพื่อนๆที่เขามาติดตามรับชมช่องเมยดาภาคกินนะจ๊ะเอาไว้พอกันคลิปหน้าว่า15ไปกินยังอีกขอพระเจ้าอวยพรค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย